สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับก็จะมาสอนสเกลในรูปแบบนะครับ e shape นะครับก็จะเหมือนกับ2คลิปที่ผ่านมาเริ่มจากการจับพอร์ต e ก่อนนะครับพอร์ต e ก็ดูชื่อว่ารูทมันเนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่สายที่6นะครับแล้วก็สายที่4นะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราจับโน้ตตัว c ที่สาย6คือช่องที่8แล้วก็สาย4เราก็จะได้รูปแบบคอร์ด C ในลักษณะเหมือน E shape เห็นไหมฮะเห็นว่า3นิ้วนี้จะเหมือนคอร์ด E เลยฮะเราถึงเรียกรูปแบบนี้ว่า E shape นะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจับรูปแบบ E shape ในคีย์อื่นเราก็ต้องหารูทสาย6นะครับให้เจอฉะนั้นการจำโน้ตบนคอมีประโยชน์ในเรื่องของการย้ายตำแหน่งรูทอย่างมากมายนะครับทีมาดูนั่นเป็นคอร์ด G ก็จะอยู่ช่องที่3คอร์ด A ช่องที่5คอร์ด B ช่องที่7นะครับ8คอร์ด D ช่องที่10 12คอร์ด E ตามลำดับพอเราได้คอร์ดแล้วเราก็จะมาศึกษาในเรื่องของการกระจายโน้ตในคอร์ดคือการเล่นอัพเพจิโอนะครับเหมือนเดิมประกอบด้วยโน้ต C เอานิ้วกลางนะครับกดตัว C ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว G ตัว C นะครับE G แล้วก็ C ดูช่องนะครับช่องที่ดูตามรูปภาพประกอบด้วยนะครับ8 7 10นะครับสาย5เหมือนกันนะ10สาย4 9นะครับสาย3 8สาย2แล้วก็8สาย1ก็ได้การกระจายโน้ตในคอร์ดหรือเรียกว่าอัพเพจิโอนั่นเองพอเราได้รูปแบบของอัพเพจิโอแล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบต่อมาก็คือเพนทาโทนิกนะครับจากรูปแบบก็คือไล่อย่างนี้เลยนะครับช่องที่8 10 7 10 7 10 7 9 8 10 8 10ตามรูปภาพนะครับรูปแบบของ E shape pentatonic นะครับช้าๆนะครับรูปแบบพวกนี้นี่แหละที่เราจะนำไปใช้ในการ improvise หรือว่าการแต่งโซโล่แกะเพลงแกอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เรานำพยัญชนะในภาษาต่างๆมาแต่งเป็นคำนะฮะสร้างเป็นลูกโซโล อะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่วิธีการที่เราจะเรียบเรียงในการสร้างลูกโซโล่ต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้เป็นดนตรีแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มโน้ตเข้าไปคือโน้ตตัว B กับโน้ตตัว F นั่นเองนั่นก็คือตัวสามเหลี่ยมที่ขึ้นอยู่ในรูปนะครับเขาก็จะได้รูปแบบนี้นะฮะช่องที่7นะครับตัว B C ช่องที่8แล้วก็ช่องที่10นะฮะผมจะบอกเป็นช่องแล้วกันดูสายกันเองนะครับ7 8 10นะครับสาย5 7 8 10สาย4 7 9 10 7 9 10นะครับแล้วก็8 10ตรงนี้มี2โน้ตนะครับแล้วก็7 8 10นะครับเนี่ยก็ได้ละถ้าเกิดเราอยากไปเล่นในคีย์อื่นก็เหมือนเดิมนะครับย้ายตัวรูทมาคีย์ G แบบ E shape นะครับเราก็ไล่เหมือนเดิมเลยบางทีเราก็พูดเป็นชื่อนิ้วก็ได้ครับชี้กลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อยชี้นางก้อยกลางก้อยชี้กลางก้อยเราจะได้จำรูปแบบของนิ้วไปในตัวด้วยเวลาเราไปเล่นที่เราก็อ๋อนี่มันชี้กลางก้อยชี้นางก้อยกลางก้อยชี้กลางก้อยคือการเล่นให้จำโดยที่ไม่ดูเนี่ยมันอาศัยระยะเวลานะครับไม่ใช่แบบเล่นแป๊บๆแล้วก็รูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เราเนี่ยจำได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็นี่คือ e shape นะครับก็ลองไปศึกษาด้วยการเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆนะครับหา backing track ในคีย์ต่างๆมาแล้วก็ลองเอาพวก shape
ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปไล่ดูนะครับสนใจติดต่อพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจที่ผมขึ้นไว้นะครับก็หรือว่าเบอร์โทรสนใจติดต่อเรียนก็โทรมาได้นะครับยินดีรับฟังคำปรึกษานะครับไขข้อข้องใจให้ทุกคนเล่นกีตาร์ได้อย่างสนุกสนานขึ้นนะครับยังไงก็ลองฝึกสเกล C ในรูปแบบ E-shape นะครับฝึกให้สนุกครับผมสวัสดีครับ